นอกจากปัญหาฝุ่นละอองที่จะกระทบต่อสุขภาพของคนไทยแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยก็พบว่าคนไทยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียเนี่ยประมาณสัก 600,000 คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ1ของประชากรไทยเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่รู้ตัวด้วยนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นพาหะทาลัสซีเมียครับเพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องของภาวะโลหิตจางนะครับนำไปสู่การเฝ้าระวังโรคสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจึงได้มีการจัดกิจกรรมโลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่20ขึ้นนะครับในหัวข้อภาวะโลหิตจางอย่างอย่าวางใจขออภัยครับภาวะโลหิตจางอย่าวางใจนะครับภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้ทางด้านโลหิตนิทรรศการความรู้แล้วก็มีแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพด้วยนะครับทางด้านของแพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสติกุลหัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็กคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคือคุณหมอเนี่ยบอกว่าภาวะโลหิตจางเนี่ยเราสามารถพบได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูจากสาเหตุเนี่ยอาจจะมีสาเหตุที่มาแตกต่างกันซึ่งในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากการขาดธาตุเหล็กนะครับแต่ว่าในช่วงวัยเจริญพันธุ์หรือว่าในวัยผู้ใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้หญิงอาจจะได้รับสารอาหารไม่ครบประกอบกับการมีประจำเดือนมากก็จะส่งผลให้ขาดธาตุเหล็กจนอาจจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ครับในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ถ้ามีประจำเดือนเยอะอย่าลืมแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ได้รับการรักษาก็จะทำให้ท่านเนี่ยแข็งแรงสามารถทำงานได้ไม่เหนื่อยมากนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าลูกเนี่ยเป็นคนกินยากเนาะแบบเลือกกินน่ะนะคะแล้วก็กินอาหารที่ไม่เก่งก็แนะนำให้มาพบแพทย์นะคะแพทย์จะได้มีวิธีการตรวจเลือดแล้วก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการที่จะทานอาหารให้เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่าการรักษาเนาะเพราะว่าป้องกันไม่ให้ซีดเนี่ยย่อมทำให้เด็กเนี่ยไม่ต้องมีผลต่อพัฒนาการด้วยนะคะแล้วก็พอมาพบแพทย์แนะนำแล้วก็อาจจะมีการให้ยาธาตุเหล็กนะคะรับประทานด้วยก็จะทำให้ความเข้มข้นเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะสำหรับไอ้เจ้าโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียเนี่ยนะครับก็เป็นโรคโลหิตจางที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมสาเหตุจากการได้รับยีนทาลัสซีเมียจากพ่อและแม่ทำให้การสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเนี่ยผิดปกตินะครับผู้ที่เป็นโรคนี้ก็อาจจะมีอาการซีดเหลืองได้ครับในรายที่เป็นชนิดรุนแรงเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าการเจริญเติบโตช้าแล้วก็มีตับโตม้ามโตร่วมด้วยนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยมีผู้ที่เป็นพาหะทาลัสซีเมียประมาณสัก24ล้านคนเลยนะครับไม่น้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ตัวด้วยว่าเป็นพาหะของทาลัสซีเมียส่วนผู้ที่เป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยมีประมาณสัก 600,000 คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ1ของประชากรไทยเลยครับ